สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8นะครับหรือกำลังรับชมการไลฟ์สดผ่าน YouTube นะฮะทางช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลครับเข้าสู่ Beat Active by เทคบุรีกับการแข่งขันมวยคาดเชือกและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาเคยปะทะกับโคตรมวยแสนชัยมาแล้วครับท่านผู้ชม He's from ชาฮินเดสประเทศอิหร่าน Please welcome ขาลุยแห่งชาฮินเดสโมฮัมหมัดบาคีและสำหรับนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับเขาคือมวยขาบูสู้ไม่มีถอยครับ He's from อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว Please welcome ขาโหดเมืองอรัญเพชรบ้านดอนสิทธิ์เจ้าสิงห์ทองณประจำวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567อยู่กับผมกุ้ยชัยสายตรงวคินาราโชติรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับมาสัมผัสความมันกันต่อครับแหมสัปดาห์ที่แล้วนี่เข้มข้นเลยครับไทยไฟท์ลีกของเราครับก็ในรูปแบบฉบับอัตลักษณ์ของมวยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกก็เดินทางมาถึงวีคที่34แล้วนะครับครับวันนี้ก็อยากให้โฟกัสเหมือนเดิมก็คือมวยรอบอีซูซูครับอย่างที่แจ้งไปว่าแหมสัปดาห์ที่แล้วก็เข้มข้นสัปดาห์นี้ภาคตะวันออกเจอกับภาคเหนือก็พลาดไม่ได้กูชายโอ้โหดูเดือดแน่นอนนะครับโดยฉลามดำเนี่ยจะเจอกับซามูไรคู่นี้นี่บอกว่าฉลามดำไปซุ่มซ้อมมาอย่างดีเลยนะครับขณะที่ซามูไรเองเนี่ยผลงานแข็งแกร่งเหลือเกินแล้วก็ยังมี12ปันนาเจอกับวรจักรเรด้วยครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะนี่เป็นคู่แรกคู่เปิดหัวกันก่อนครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก69กิโลกรัมไปดูข้อมูลทางด้านนักชกมุมขาวกันก่อนนะครับนี่คู่ปรับของแสนชัยแล้วก็มานเยจอซัวนักชกวัย21ปีจากอิหร่านครับสูง176ซมชกมา62ครั้งนะครับชนะ47แพ้15ขาลุยแห่งชาฮินเดสครับโมฮัมเหม็ดบาคีแหมเห็นหน้าค่าตาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับบาร์กี้อย่างที่กุ้ยชายว่าไปส่วนนี้เป็นนักชกมุมดำนะครับมุมดำรายนี้นี่18ปีครับ69กิโลกรัมเหมือนกันสูงเกือบ180ครับชกมาไม่น้อยเลยครับ75ครั้งชนะ60แพ้12แล้วก็เสมอ3ครั้งจากอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพชรบ้านดอนสิทธิ์เจ้าสิงห์ทองสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาติ18กับ21ปีครับน้ำหนักใน69กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงนะครับก็เป็นทางด้านเพชรบ้านดอนครับที่สูงกว่าครับ1เซนติเมตรนี่ครับชมหน้าของนักชกทั้งคู่นะครับมูฮัมหมัดบาคีครับแม่ต้องบอกว่าเป็นคนทำให้มานเยจอซัวเนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนมวยนะฮะพอไฟก่อนเดี๋ยวโหต่อยกันมันเหลือเกินขณะที่เพชรบ้านดอนครับนี่เป็นการเปิดตัวในรายการไทยไฟลีกครั้งแรกครับผู้ชี้ขาดเวทีครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงคบลกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงและกรรมการสนองอุ่มอิ่มเอาละครับยกแรกเดี๋ยวดูครับมีน็อกหรือเปล่าแม่ล่วงไปก่อนแล้วครับเพชรบ้านดอนโดนหมัดโอ้โหมาถึงนี่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับโอ้ส่งหมัดเด็ดไปแล้วเอาแล้วครับแม่โดนอีก1หมัดครับรัวหมัดใส่กันนี่ครับแม่ดุหมัดโมเมตบากี
เห็นบันดอนเริ่มจะบวกเหมือนกันนะครับบวกหมัดเอ้าแม่หล่นจนได้แค่ล่วงครับแค่ล่วงครับแต่ยังไม่ง่วงนะครับยังไม่ง่วงโดนศอกไปอีกทั้งง่วงต้องหลับง่วงต้องมึนต้องเมาครับแม่โดนขวาครับแกจิ้มมาตรงๆเลยนะครับหมัดของบากีหลบได้พยายามจะต่อยคืนครับโอ้โหจ้วงกันแบบนี้สาวกันแบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับจบยกแรกเลยหรือเปล่าจับได้โอ้แล้วหมัดนี้ครับหมัดนี้ครับผมมึนครับค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาไหวไม่ไหวครับนับแรกมาแล้วครับยกแรกเท่านั้นครับจบตรงนี้เลยหรือเปล่าหมัดพยายามหมัดซ้ายปิดบัญชีเลยหรือเปล่าครับปิดเกมเลยหรือเปล่าครับปากีเอาละครับแหมต้องตั้งสติขึ้นมาหน่อยครับเพชรบ้านดอนเอาโหเจอแข้งครับแข้งซ้ายครับลำกาอากาศไปเลยครับเอาละครับโอ้โหเด็ดขาดจริงครับวันนี้หัวหมัดปากีครับโอ้โหจากอิหร่านเก็บชัยชนะอีก1ไฟอย่างสวยงามนะครับไฟก่อนนี่เขาชนะมันเดียจอซัวครับจนส่งมันเดียจอซัวไปเจอพี่แสนชัยครับโอ้โหงวดนี้นี่จัดการน็อกแบบเด็ดขาดได้ว่าครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับก่อนหน้านี้นี่ได้หมัดไปแล้วด้วยนะครับนี่ครับจังหวะนี้เป็นนับก่อนครับแล้วก็พยายามต่อยหมัดเนี่ยจังหวะร่วงไปโดนนับแรกนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาครับหลังจากนั้นครับหมัดขวานี่ยังเป็นจังหวะนับอยู่ครับจับได้จิ้มขวาครับโอ้โหเป็นหมัดนะครับแหมหมัดขวาครับโอ้โหดูฮะทิ่มเข้าไปเต็มๆเลยครับแล้วก็นี่อีกทีนึงครับโอ้โหช็อตจบหลับกลางอากาศเลยครับดูครับเปรี้ยงโอ้โหหมัดนับแล้วก็นี่ครับปิดเกมด้วยจังหวะก้านคอนุ้ยผู้ชายเนาะนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็เบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดไปแล้วครับและผลการตัดสินของคู่แรกนะครับ The winner by technical knockout White Corner Muhammad from Iran เก็บชนะเป็นไฟที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับนักมวยอิหร่านรายนี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับเรามาสาดความมันกันต่อนะครับกับคู่ซูเปอร์ไฟต์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเขาพร้อมสาดอาวุธแบบไม่ยั้ง He's from อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู Please welcome ขุนศึกภูพานคำแสนเดชสอสุจิตรและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาพร้อมคว่ำทุกคนที่ขวางทางครับ He's from อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร Please welcome ขุนศึกเมืองสกลราศีสิงห์อโยธยาไฟยิมเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วนะครับในพิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงจบอย่างรวดเร็วเลยนะครับคู่แรกเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับก็ยังน่าติดตามครับโอกาสไม่ครบยกก็เหมือนเดิมครับไทยไฟลีกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับความมันของเราแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับคู่6คู่7ครับในค่ำคืนนี้ครับเมื่อรอบอิสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับ
ทีมภาคตะวันออกปะทะทีมภาคเหนือและนี่คือสองผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเราครับ Fight Arena in Bangkok มิสเตอร์สุวิทย์โมริกับสายมือแล้วก็มิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์ This is Thai Fight League ท่านผู้ชมนะครับสามารถรับชมไทยไฟได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยครับทาง Facebook ก็ไทยไฟ King of Muay Thai ทาง YouTube ก็ไทยไฟ Official ครับไปติดตามกันได้ไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับไปดูข้อมูลของมุมขาวกันก่อนครับนี่ก็พระเอกภูธรครับวัย22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสูง175ครับต่อยมา80ชนะ60แพ้15เสมอ5ขุนศึกภูพานคำแสนเดชสสุจิตราพระเอกภูธรครับมาเจอกับมวยดังนครบาลหน่อยครับรายนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างดีครับช่วงหลังๆนี่มาชก3ยกกับฝรั่งบ่อยนะครับสำหรับรายนี้ครับขุนศึกเมืองสกล26ปีครับ73กิโลกรัมชกมา80ครั้งชนะ60แพ้20ครั้งราศีสิงห์อโยธยาไฟยิมขอบพระคุณนะครับความดุเดือดเผ็ดมันนี่เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ติดตามไทยไฟได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27 6โมงเย็นนะคุณชัยนะเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์เลยครับก็สัปดาห์หน้านี่วันสงกรานต์นะครับ14เมษายนไทยไฟของเรานี่ต้องบอกว่าคัดคู่มวยมันๆครับมาให้แฟนมวยได้ชมกันเคียวเพชรปะทะบัสเตียนอันกูโร่ครับเวโรฟ้าใสดูอีกรอบนึงครับยังมีขุนศึกเล็กกับเยยินเนืองไลออนครับกับคาเมรอนเชิร์ชแล้วก็ยังมีปตท.เจอกับฮัสเซมครับเต็ง1ก็มาครับแสนชัยก็มีสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นการรวบรวมความมันครับไทยไฟในความทรงจำของแฟนๆชอบตรงเต็ง1ก็มาแสนชัยก็มีนี่แหละครับ ก็เวลาเดิมนะครับ 18:00 นช่อง8เหมือนเดิมครับคู่ที่2ครับเดินทางมาถึงตรงนี้อย่างรวดเร็วเลยนะครับคู่แรกนี่จบยกแรกอ่ะครับบากีต่อยหมัดได้นับแล้วก็ปิดเกมด้วยลูกเตะก้านคอครับแหมโหจริงๆนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเจอใครต่อไปนะครับส่วนคู่นี้ครับแหมบอกว่าราศีสิงห์นี่ได้ในเรื่องของชื่อชั้นประสบการณ์แหละครับแต่ว่าแสนเดชนี่ต้องบอกว่ามาเปิดตัวครั้งแรกการพันมือแบบคาดเชือกนี่อะไรก็เป็นไปได้นะครับนี่คือครั้งแรกของทั้งคู่ครับราศีสิงห์ว่าไม่เคยต่อยเลยนวมแบบคาดเชือกแบบนี้ครับเดี๋ยวดูว่าไฟแรกเนี่ยจะเปิดตัวสวยขนาดไหนอย่างที่คุณชายว่าครับชื่อชั้นเบอร์มวยอาจจะดีกว่าแต่ในรูปแบบฉบับอัตลักษณ์ของแบบฉบับอัตลักษณ์ของคาดเชือกนี่สามารถพลิกล็อกได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอ้าวสับต่างคนต่างสับแล้วครับศอกของทั้งคู่ครับขยับเข้าไปราศีสิงห์โดนเจาะล่างไว้ก่อนราศีสิงห์นี่ก็โด่งดังมากับค่ายมวยววิวัฒนานนท์นะครับก่อนนี่ก็โหเรียกได้ว่าจอมเข่าอีกคนหนึ่งแต่ว่าหลังๆนี่ก็ปรับตัวมาชก3ยกครับตลอดระยะเวลา 5-6 ปีหลังนี่5ยกไม่เอาเลยครับ3ยกอย่างเดียวดูไฟนี้ครับมาเปิดตัวในรายการไทยไฟลีกครับเล่นดีขนาดไหนแม่หมัดไม่ถึงครับแต่ว่าแข้งซ้ายของราศีสิงห์นี่ถึงก่อนเล่นเอาเสียหลักไปเลยนะครับโดนแข้งซ้ายนี้ครับแล้วดูครับจังหวะเล็งข้างบนแล้วตัดข้างล่างครับเล่นเอาคู่ต่อสู้นี่ก้นจำเป้าเหมือนกันนะครับเตะขวามาโต้คืนด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายมาขวาคืนโอ้โหออกกันแน่นๆเต็มเต็มคำพระเอกภูธรอย่างแสนเดชก็ไม่ธรรมดานะครับดูจังหวะยืนมวยออกแข้ง22ปีนี่ก็คงผ่านประสบการณ์มามากครับนี่ครับแข้งขวาเอ้าเริ่มจะเป็นเกมแห่งการแลกแข้งชิงจังหวะครับในช่วงต้นๆแล้วก็โยกเข้ามาราศีสิงห์มีบัตรโอ้แม่หมัดหงายท้องเลยครับแสนเดชแต่ยังไม่นับนะครับลุกขึ้นเร็วกรรมการจะให้โอกาสครับแต่ว่าประมาทไม่ได้สัญญาณมาแล้วล่ะหมัดขวาตรงๆของราศีสิงห์ครับถีบไว้ก่อนครับทำลายสมาธิไปผ่อนเกมไปแข้งขวาครับซ้ายซ้ายนี่คอยจิ้มเป็นใบเบิกทางคอยคลำเอาไว้เตะขาขวาไว้นี่ครับเจอแข้งขวาเตะจ่อล่างขึ้นมาเกมแบบนี้ครับต้องต่อยหมัดแล้วครับมีแต่ว่าแสนเดชอาร์แล้วก็มีอาวุธเป็นชุดเหมือนกันเดี๋ยวต่อยหมัดได้ต่อยเข้าเนี่ยน่าจะเห็นเกมที่เปิดมากกว่านี้นะครับโดนหมัดไปหมัดนี่แสนเดชก็ดูมีสมาธิขึ้นครับนี่ครับเอาจิ้มคืนครับจิ้มท้องขยับเดินมาครับเดี๋ยวดูครับมีความเร็วเหนือกว่าครับตอนนี้ราศีสิงห์ก็ยังใจเย็นเอา
แม่ทุกจังหวะเลยนะครับโดนแล้วนี่หล่นได้ทั้งคู่เลยก็ไม่อยากให้ลุงไทหลวงนะครับพยายามเก็บรายละเอียดทั้งคู่ครับพลาดนิดเดียวอาจจะโอ้โหแม่ขาหน้าหลุดยังมีข้างหลังครับคอยว่าแต่ไวแต่สุดท้ายก็โดนเตะแล้วก็ล้มไปอยู่ดีครับราศีสิงห์พยายามใช้ช็อตแก้ไขนะครับเกือบจะสวยอยู่แล้วครับขยับเข้ามาครับราศีสิงห์แสนเดชขยับคืนเตะขวาโต้โดยซ้ายครับแข้งขวาเจาะมาอีกทีหนึ่งโอ้ยมีหมัดคืนแล้วก็หมดยกแรกครับนะครับดูภาพช้าของคู่นี้ครับแหมจังหวะปัดขาของราศีสิงห์นี่ครับแลกแข้งกันนะครับยกแรกนี่ถือว่าเป็นเกมชิงจังหวะกันครับนี่ครับแหมขวาซ้ายหน้าคืนครับของราศีสิงห์แล้วดูหมัดนี่ครับแหมโดนไปปลายหมัดนี่หงายท้องไปเลยนะครับโอ้หมัดนี่แหวกกาดเข้ามาครับหงายท้องเลยครับแสนเดชเจอหมัดของราศีสิงห์เข้าไปแต่ว่าหลังจากที่โดนหมัดแล้วนี่กลายเป็นแสนเดชครับที่ทำดีกว่าครับแล้วนี่ครับใจหอบเนี่ยนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับในยกที่2ทีมงานก็ต้องติวเข้มกันหน่อยครับสำหรับทีมงานของราศีสิงห์ครับแสนเดชนี่แข้งไวยกแรกนี่ได้หมัดนะครับต่อยคู่ต่อสู้นี่หายท้องไปครับราศีสิงห์แต่ว่าช่วงปลายยกแรกตัวเองก็มาโดนลูกจ่อล่างเหมือนกันนะครับว่ากันต่อยกที่2ครับเตะไปเตะคืนหมัดขวาหมัดขวาครับนี่แม่จังหวะการเปิดเข้าหากันด้วยแล้วครับคนละทางซ้ายกับขวาครับเปิดซี่โครงรับกันเลยอยู่ที่ใครเตะก่อนครับขยับเข้าไปครับราศีสิงห์แสนเดชขยับคืนเตะขวาครับแสนเดชดูแข้งขวายาวๆของแสนเดชเนี่ยถือว่าหัวได้คมแล้วก็ได้เร็วนะครับเดี๋ยวดูว่าโดนแล้วยุบหรือเปล่าครับราศีสิงห์ต้องมีโต้มีคืนบ้างครับครับหมัดคนละหมัดโอ้แล้วดูช่วงท่อนขาของราศีสิงห์ครับแดงหมดแล้วเอาครับซ้ายมาโอ้โหแลกกันครับราศีสิงห์ขยับเดินต่อยหมัดโอ้โหไม่โดนหนักทั้งคู่ครับออกกันแบบชงเข้มๆขวาเตะครับหมัด1 2 3โอ้โหแม่หมัดที่3ครับสอยลูกนี้กุ้ยช่ายเห็นดาวเลยโอ้โหนี่ครับเตะเพลินๆครับเจอหมัดนี่เลยครับโอ้เสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกแม่กำลังเดินเครื่องดีๆเลยนะแข้งนี่เตะเพลินๆเลยโอ้เจอหมัดชุดเดียวครับไปครับแสนเดชสสุจิตราเก๋าอยู่ครับเดี๋ยวดูฮะเนี่ยเริ่มจะโดนแข้งนะครับราศีสิงห์นี่ซ้ายคืนครับขวาก็โต้ไปแหมแล้วดูหมัดลำตัวครับหมัดนี้เริ่มจะมีความมั่นใจแล้วนะครับทางด้านแสนเดชเนี่ยชุดนี้ครับ1 2และ3นี่ครับแม่ไม่ทันระวังครับนึกว่า1 2แล้วจบมี3ด้วยครับโอ้ทิ่มซ้ายเข้าปลายคางครับนี่ฮะขวาเข้าปลายคางครับโอ้โหล่วงเลยครับกรรมการภูกิจและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout
Black Corner ราศีสิงห์ from จังหวัดสกลนครเปิดตัวสวยงามนะครับราศีสิงห์เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาพิกัด71กิโลกรัมเรากลับมาสู้กันต่อครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาเป็นมวยพันดุเดินบุกทุกเวทีครับ He's from Rio de Janeiro ประเทศบราซิล Please welcome the fierce Kevin Pereiraและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับมวยหนุ่มวัย16ครับผู้มีหัวใจใหญ่กว่าตับ He's from อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับ Please welcome ไอ้หนูขาลุยไก่ชนเพชรแสงทองแล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการครับในพิกัด71กิโลกรัมโดยมีกรรมการสนองอมอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ให้ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลแหมน็อกไป2คู่แล้วครับคู่นี้นี่มีแววน็อกอีกคู่นึงนะครับคู่แรกจบยกไหนเอ่ยทบทวนความจำหน่อยยกแรกนะ คู่ที่2ยก2คู่ที่3ยก3หรือเปล่าบัญญัติตายอย่างไม่ได้ต้องดูก็ถือว่ามีดีกรีแล้วก็ผ่านตาแฟนมวยมาด้วยกันทั้งคู่นะครับไปดูมุมขาวคนนี้กันก่อนครับนี่คือนักมวยวัย24ปีจากเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับส่วนสูงที่แจ้งมาเนี่ย175ชกมา66ครั้งครับชนะ60แพ้6 The Fierce นะครับฉายาของเขาเควินเปอร์เรล่าคนนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตาครับเคยต่อยกับน้องโอมาแล้วซัดน้องโอนี่แตกยับเลยวันนั้นอันนี้เดี๋ยวเฟียสใช่ไหมเดี๋ยวดูมุมดำครับเดี๋ยวเฟียว ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือไอ้หนูขาลุยครับรายนี้นี่จากมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร16ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่ารูปร่างหัวใจนี่ไม่ธรรมดาครับรายนี้ครับชกมา62ครั้งละชนะ47แพ้15ไก่ชนเพชรแสงทองอายุ16เท่านั้นนะครับก็ต่อยในรายการไทยไฟลีกมา2ครั้งครับเก็บชายได้ทั้ง2ครั้ง16กับ24นะครับน้ำหนักช่างเท่ากันครับ71ส่วนสูงก็เป็นทางด้านไก่ชนครับที่สูงกว่า5เซนส่วนไฟการชกนี่เควินเหนือกว่านะครับจากบราซิลก็ไก่ชนนี่หัวใจดีอยู่แล้วประเภทเดินบู๊เดินลุยขณะที่เควินเนี่ยโอ้โหวันนั้นนี่ต่อยกับน้องโอกว่าจะน้องโอจะเคี้ยวลงเนี่ยโอ้ไปถึงไปปลายนู่นนะครับฟันศอกจนน้องโอเนี่ยมีแผลแตกที่ตาซ้ายครับถือว่าไม่ธรรมดานะคนนี้ขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับแล้วก็คู่ที่6ที่7สัปดาห์นี้นะครับศึกมวยรอบอีซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพตะวันออกประทับภาคเหนือครับส่วนการถ่ายทอดสดของรายการไทยไฟลีกจะกลับมาอีกทีนึงในวันที่21นะครับ14เราพักแล้วก็มีเป็นบันทึกความมันครับของรายการไทยไฟเดี๋ยวไปดูครับตัวแทนภาคอีสานเหนือนะครับกับภาคกลางนะครับเดี๋ยวมาแจ้งคู่มวยอีกทีครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับยังมีคู่ตกค้างด้วยนะครับนั่นก็คือไฟระหว่างทีมภาคตะวันออกครับก็คือธงชัยเพชรรุ่งเรืองที่วันนั้นนี่มีแผลแตกครับก็เลยต้องมีการขยับไปในการเปิดศึกครับต้องบอกว่าน่าสนุกเป็นที่สุดครับเจอกับก้าศึกสรัตนพลทีมภาคเหนือพลาดไม่ได้เลยนะครับ14ก็บันทึกความมันกันครับส่วน21ก็กลับมาถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับที่ Beat Active
สัปดาห์ที่แล้วนี่เข้มข้นเลยนะมวยรอบอีซูซูนะก็มีพลิกล็อกมีคว้าแต้มไปครับตอนนี้เนี่ยทีมภาคเหนือนำเลยนะครับแต้มนำอยู่นะคะแนนรวมใช่ไหมส่วนวันนี้เดี๋ยวมาดูครับ2คู่หลังนี่เป็นภาคตะวันออกเจอกับภาคเหนือครับมาดูคู่นี้กันก่อนเลยครับคู่ที่3ของรายการครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก71กิโลกรัมหมัดขวาหมัดขวาเตะจอล่างแล้วก็ศอกมาไก่ชนไก่ชนยังนิ่งยังนิ่งเตะจอล่างขึ้นไปดูรูปร่างนี่ผมว่าน่าจะมี185นะครับทางด้านคิววิมเปเรล่าเอาครับส่วนสูงไม่เกี่ยวครับใส่เดียวกันก่อนเดี๋ยวดูครับว่าหัวใจเด็กคนนี้ครับจะดีขนาดไหนครับเพราะว่าเควินนี่ขึ้นไปเจอน้องโอมาแล้วนะครับเอาครับเควินมีหมัดโอ้ ยาวดีเหลือเกินยาวดีเหลือเกินเอาครับต่างคนต่างออกต่างคนต่างอยากน็อกโอ้มีสาวๆตามมากรีดด้วยครับไก่ชนมีสาวๆตามเมื่อกี้ด้วยโดนบัดมาพยายามไต่ขวาขึ้นไปเจาะล่างมาครับเควินเปเรล่าไก่ชนเอาโดนบัดมาก่อนไต่ขวาคืนจับได้เกี่ยวได้ตัดล่างอาการชักจะไม่ค่อยสู้ดีแล้วครับไก่ชนแต่ว่าหัวใจดีครับไฟก่อนๆก็แบบนี้ครับแล้วก็พิชชนะได้ด้วยนี่หัวใจสุดยอดแล้วนี่ครับเอาครับกระแทกแยบซ้ายไปทีนึงอย่าต่อยหมัดเอาขวาหลังนี่โดนครับเริ่มจะมีอาการเจ็บปวดรวดร้าวหรือเปล่าโอ้โหหมัดอัปเปอร์คัตสอยดาวมาเป็นชุดยังไม่ถึงตัวครับไก่ชน16หัวใจยังเต็มอยู่โอ้โหยิงโดนยิงโดนก็ต้องยิงขึ้นมาครับหมัดกระสับกระสอบเข้าไปครับไก่ชนกระโดดนี่ครับเข่าลอย2ชั้นครับเควินขวาเตะไว้ก่อนครับอีกคนนึงพยายามต่อยหมัดมาแทงถึงหน้าเลยครับโอ้โหเข่าแกยกถึงหน้าเลยครับโอ้โหเอาครับตอนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของไก่ชนครับเควินเนี่ยมารุนแรงเหลือเกินต่อยหมัดนี่ครับพยายามจะบวกอยู่ครับจะไปต่อยเพลินนี่เดี๋ยวเจอหมัดดาวรุ่งครับเอากดดันต่อครับเควินวงในบ้างครับจับสวยกว่านะครับไก่ชนแต่ว่ายังตีไม่ได้โอ้อยู่นอกโดนครับอยู่ในเห็นขึ้นคอได้ทำสวยเลยครับวงในของไก่ชนครับแกโดนเยอะนะไก่ชนถ้าผมเป็นไก่ชนเนี่ยผมคงจะนอนไปแล้วครับแต่น้องหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาผู้ชายเอาครับไก่ชนไม่ใช่ไก่บ้านนะครับลุยเข้าไปเดี๋ยวดูครับว่าบราซิลเนี่ยโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับไก่ชนเหมือนจะทนได้ครับตอนนี้หน้าตาเนี่ยแดงไปหมดแล้วครับอย่างสู้อ้าวโดนหมัดโอ้เควินแกก็นิ่งครับเหมือนจะมีแผลแตกนะครับปลายตาขวาแล้วก็หมดยกแรกครับเอาพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงนะครับแม่ไก่ชนต้องบอกว่าอยู่ในสถานะที่ตกเข้าขั้นวิกฤตเลยแหละครับเจอหมัดของเควินเปเรล่าจากบราซิลเข้าไปนี่ครับจังหวะเกี่ยวขาครับแล้วก็เฉี่ยล่างครับล้มลงเสียกระบวนไปเหมือนกันแล้วก็1 2ของไก่ชนสายหน้านี่โดนครับพยายามกระแทกยับซ้ายไปก่อนแล้วขวาหลังนี่แม่หากไปนิดเดียวครับโอ้สู้กันมันครับยกแรกเควินเองนี่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ดีครับยืนต่อยแล้วนี่ครับอัปเปอร์คัทมาทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับหมัดของเขายกแรกนี่คู่ชายไก่ชนก็โดนเยอะเหมือนกันนะนี่เจอหมัดนี้ของเควินอีกแล้วครับต้องถอยมาตั้งหลักนะครับโดนเยอะแต่นับถือหัวจิตหัวใจแกนะทนดีครับโอ้โหแล้วเข่านี้ครับแค่ยกทีเสียบถึงหน้าเลยครับแต่แกทนแล้วก็สู้ดีครับเจอหมัดของเควินเข้าไป
ทีไม่ได้นะเควินนะส่วนไก่ชนเองมีลูกจับในอยู่ลูกหนึ่งถ้านอกเนี่ยโดนหมัดเยอะในนี่ผมว่ามีลุ้นนะเอาครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกครับเป็นช้อยให้กับทางด้านไก่ชนครับยกนี้ทีมงานสั่งเดินเลยนะครับอยู่วงนอกไม่ทันกินครับเจอหมัดของเควินเปเรล่าเข้าไปเอาครับยกนี้เสริมแข้งขวายาวๆเอาครับเควินโดนรุ่นน้องท้าทายแบบนี้เป็นไงครับเอาครับเริ่มจะกลับมาต่อยหมัดเหมือนกันพยายามกลับไปอยู่ในเกมของตัวเองนะครับไก่ชนครับยกที่แล้วนี่โอ้โหโดนไปหลายขนาดเหมือนกันครับอ้าวขวาเตะเจาะล่างมาไก่ชนขยับเข้าไปเอาคืนหรือเปล่าครับเอาคืนหรือเปล่าล็อกปัดดีๆสวมหมวกกันน็อกแน่นๆจิ้มซ้ายเตะขวาครับแข้งขวาเควินหลบได้ขยับค่อยๆสืบเข้าไปครับจิ้มลำตัวเจอหมัดซ้ายคืนแต่ว่าเควินนี่ก็ยังมั่นคงกว่านะครับไก่ชนเยาวชนต้นกล้าครับจะเป็นมวยดังก็ต้องผ่านให้ได้ครับระดับนี้เอาหมัด1 2แลกกับแพ้โอ้โหลำตัวแม่โดนหน้าไม่เท่าไหร่ครับลำตัวนี่ออกอาการเลยครับไก่ชนไก่ชนโดนหมัดโดนหมัดโดนเข่าโอ้เอาครับฤาษีบทยาเข่าอีกโอ้กรรมการเบรกนับเลยครับชุดใหญ่ๆครับไก่ชนโดนเข้าไปครับยังสู้อยู่ครับไก่ชนกัดฟันครับต้องกัดฟันครับโดนหมัดมาอีกแล้วโดนมาอีกแล้วกรรมการจ้องแล้วยังมีจะมีต่อโต้แต่ว่าโดนลำตัวดอกนี้ครับโดนลำตัวอีกแล้วเสียบเข้าไปหมัดขวาเจ็บลำตัวโอ้โหพอดีกว่าครับมาแล้วครับบุรุษผู้ใส่เสื้อขาวครับถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาตินี่ดูแลความปลอดภัยไก่ชนแล้วนะครับส่วนเควินเองก็โอ้โหสะใจครับสู้เต็มที่แล้วล่ะครับไก่ชนครับเป็นจังหวะที่เควินแกลุกไล่เข้ามาทำครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามต่อยพยายามนี่ครับลำตัวนี่ไงครับจังหวะลำตัวนี่ครับเป็นจุดที่แบบโอ้โหโดนแล้วจุกออกอาการต้องถอยเลยครับพอกันลำตัวโดนใบหน้าพอกันใบหน้าโดนลำตัวหมัดขวาของเควินครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับจังหวะเข้าเบรกของแกครับอะไรที่ใส่ได้แกก็ใส่ไปก่อนครับหูแทงลูกนี้ครับแทงลูกนี้เสยหน้าแล้วก็นี่ครับปักศอกเข้าไปอีกครับแล้วก็เสียบเข้าไปอีกครับโอ้ขึ้นลงแล้วแบบนี้ครับโอ้สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับหลังจากโดนนับนี่ก็มาพยายามมีลูกเตะสู้เตะสวนนะครับแต่ว่าเควินแกก็เข้าเบรกอีก1ชุดนะครับจิ้มลำตุ๊กและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Kevin from Brazil เป็นฟอร์มที่สวยงามของนักชกจากบราซิลนะครับเควินเปเรล่าเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาในพิกัด73กิโลกรัมคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมและมวยไวท์คอร์เนอร์เจ้าของสไตล์จู่โจมด้วยอาวุธที่หลากหลายครับ He's from The Ham ประเทศอังกฤษ Please welcome The Attacker Jack Cooper และสำหรับนักมวย Black Corner ครับผู้มีสไตล์โหดแบบไม่กลัวใคร He's from อำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome ขาโหดประคนชัยแสนศักดิ์พิมายพงษ์สะท้อนI don't wanna cry.
เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านครับให้คะแนนมีกรรมการสนองอุ้มอิ่มกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้นี่ต้องบอกว่าฟอร์มสดใสด้วยกันมาทั้งคู่เลยนะครับแสนศักดิ์ก็ชนะมาแจ็คก็เก็บผลการแข่งขันที่ดีมาครับแต่ว่าวันนี้ครับจะมี1คนแน่นอนครับที่จะต้องผิดหวังครับถ้าไม่เสมอกันนะครับไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกวัย29ปีจากมณฑลเดอร์แฮมประเทศอังกฤษครับส่วนสูง184ครับชกมา65ไฟชนะ50แพ้14เสมอ1ฉายาเนเดอร์แอทแทคเกอร์นะครับจอมจู่โจมครับแจ็คคูเปอร์ซ้อมอยู่กับทางด้านสุสาครสกลิ่นมีครับคนนี้ส่วนนี้ครับมุมดำนี่ขาโหดจากประโคนชัยนะครับโชว์ผลงานดีฟอร์มสวยเลยครับไทยไฟใหญ่ที่พี่มายที่ผ่านมาครับรายนี้นี่อายุ24ปีนะครับ63ครั้งสถิติชนะ42แพ้17แล้วก็เสมอ4ครั้งแสนศักดิ์พี่มายพงศธรพึ่งโชว์ฟอร์มมานะครับที่พี่มายจังหวัดนครราชสีมาครับ24กับ29ปีครับส่วนสูงนี่แจ็คคูเปอร์ครับที่สูงยาวกว่าส่วนในเรื่องของไฟชกครับก็พอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับแสนศักดิ์ก็ประเภทบูดุดันครับไฟก่อนเนี่ยโดนปล่อยหล่นครับแต่ว่ากลับมาไล่เอาคืนครับขณะที่แจ็คคูเปอร์ครับโอ้โหโดดเด่นเหลือเกินครับคนนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มแจ่มครับอย่างที่คุยใช่ว่าครับฟอร์มช่วงหลังๆนี่โอ้โหทำผลงานได้ดีทั้งคู่เลยครับก็ชนะหมื่นอาคมสิทธิ์เจ๊ติ๋มเอาไว้นะครับทางด้านแจ็คคูเปอร์ไว้ที่นี่แหละครับเตรียมสวดเป็นทางการอีกครั้งครับก็ต้องบอกว่าได้ใหญ่นิดนึงครับทางด้านแจ็คคูเปอร์นี่ครับซ้ายมือครับสุสาครสกลิ่นมีครับอีกหนึ่งตำนานมวยไทยของเราครับล่าแชมป์มามากมายเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้นี่ลูกศิษย์ของสุสาครเนี่ยจะชนะไหมเพราะว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือจางคีเต่านะครับคู่ต่อไปนักชกแดนมังกรที่ต้องบอกว่าผลงานติดตาแฟนมวยครับเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับยกแรกคู่ที่4ของเราแล้วครับในแบบฉบับของซุปเปอร์ไฟท์คาดเชื่อครับขวาเตะไปครับเช็คยางช่วงล่างมีซ้ายครับซ้ายหน้าพยายามสอยคางเลยครับหมัดของแจ็คคูเปอร์ออกคมทุกลูกนะครับแจ็คคูเปอร์เดี๋ยวดูครับแม่ออกคืนเหมือนกันครับแสนศักดิ์นี่ใหญ่ธรรมชาติเลยนะครับพิกัดนี้73กิโลแจ็คนี่ก็ประเภทออกได้รวดเร็วครับคมเป็นทุกลูกเหมือนกันครับซ้อมกับสุสาครนะครับไฟนี้ขยับเดินเข้าหาเท่ากับว่าคนหนึ่งไม่มีลูกคมคมกริบกริบครับส่วนอีกหนึ่งคนครับออกหนักหนักเลยครับแสนศักดิ์แจ็คคูเปอร์ขยับเข้าไปครับซ้ายเตะก่อนครับซ้ายชิงเตะก่อนขวาพยายามเจาะล่างขึ้นไปครับแสงสันซ้ายจิ้มซ้ายจะพยายามจะจิ้มซ้ายเตะซ้ายครับแต่ว่าแข้งซ้ายหลุดไปครับเจอขวาเตะจ่อมาที่หลอกครับแค่หลอกเหมือนจะเตะเล็บแล้วขโมยลักต่อยหมัดขวาครับแสงสันก็เลยจะโชว์วุฒิเหมือนกันนะครับแจ็คนี่ก็ประเภทแข็งแกร่งครับเดินเข้าหาแล้วตอนนี้ดูว่าทีเด็ดจะมาเมื่อไหร่ครับยังเจาะแนวป้องกันของทั้งคู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมีคนเจ็บก่อนครับเอาเตะล่างไปเบิ้ลไป2ทีครับแสนศักดิ์พยายามเน้นที่ช่วงล่างแล้วครับนี่ครับเจาะมาอีกแล้วครับพับนอกของแจ็คคูเปอร์ครับพับล่างอีกแล้วครับพยายามจี้ไปจุดนั้นนะครับเกมของแสนศักดิ์ครับแจ็คคูเปอร์ก็เตะพับในคืนแข้งขวาแสนศักดิ์แจ็คคูเปอร์ขยับขึ้นมาซ้ายกับขวาครับใครเตะก่อนแข้งซ้ายมาแจ็คคูเปอร์ก็พยายามลำเลียงอาวุธกันนะครับยกแรกของทั้งคู่ขยับเข้าไปสูดเข้าไปแสนศักดิ์ไม่ชัวร์ก็ยังไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าผีผามครับแข้งนี้ก็โดนเตะสกัดไว้อีกเกมก็ยังไม่เปิด 100% นะครับพยายามที่จะหาจังหวะกันอยู่ครับ
เน้นไปที่ช่วงล่างครับมาครับแสนสักเตะบนมาครับเตะบนแม่จะเอาคืนไม่โดนครับยังพาตัวเองรอดจากการเอาคืนได้ครับทางด้านแสนสักแต่คูเปอร์เริ่มจะเบียดหายใจลดต้นคอมากขึ้นแล้วครับเอาหมัดซ้ายแม่ซ้ายเข้าโอ้ยแม่เจอจับทุ่มลงไปครับแจ็คคูเปอร์แม่พยายามสลับกาดเข้าไปจิ้มหมัดนะครับเพื่อจะหนีลูกเจาะยางแต่สุดท้ายท้ายสุดครับโดนอุ้มไปเททิ้งอยู่ดีหมดยกแรกก่อนครับระหว่างแสนสักกับแจ็คคูเปอร์จังหวะแข้งซ้ายครับของแจ็คคูเปอร์ครับนี่จะเตะและต่อยเลยครับดีว่าทางด้านนักชกจากอังกฤษนี่รู้ทันครับตั้งการ์ดไว้ก่อนนี่ขวาบนครับก่อนจะเอาคืนครับแม่เอาตัวรอดไปได้ครับทางด้านแสนสักจังหวะรัวหมัดครับเข้ามาท้ายยกนี่ก็เริ่มจะเกมเปิดเดี๋ยวทำมาถึงยกที่2แล้วนะครับสำหรับคู่ที่4ในรายการไทยไฟท์ลีกครับย้ำอีกครั้งครับคู่6คู่7ครับศึกเมื่อรอบเดียวสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับทีมภาคตะวันออกปะทะทีมภาคเหนือนะเจอแข้งซ้ายครับพยายามต่อยหมัดคืนถีบไว้ก่อนครับแหมถีบไปที่หัวเข่าเลยครับเตะซ้ายแจ็คคูเปอร์ซ้ายหลบได้แสนสักขยับเข้าไปแม่จะเตะซะหน่อยครับเจอถีบมาถึงก่อนครับถีบจุกจิกกวนใจครับคอยสกัดจังหวะโอ้หมัดซ้ายหมัดซ้ายแจ็คคูเปอร์ทิ้งไปดื้อๆเกี่ยวได้เกี่ยวได้หมัดขวาสับเข้าไปในพยายามจะเทอ้าวเด้งครับเด้งครับขอสักเข่าครับแต่ว่าขอโทษนะครับเพราะว่ากรรมการเข้ามาแยกแล้วครับเริ่มจะมีหมัดมานะครับแจ็คคูเปอร์ยกนี้นี่สุสาครสั่งเดินเต็มสู่อ้าวแม่แต่ว่าเจอหมัดสวนกันครับแม่สวนมีขาสั่นครับแจ็คเจอหมัดของแสนสักเหมือนกันครับยกนี้นี่เกมเริ่มจะเปิดเต็มที่แล้วครับต่างคนต่างไม่ยอมแจ็คคูเปอร์ขยับไปนี่ครับหนักๆแรงๆครับยังระมัดระวังตัวกันอยู่แม่มีหมัดนะต้นๆแต่ว่าพอโดนเอาคืนนี่แจ็คก็ไม่กล้าเดินครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามเดินเข้าไปแล้วพอผีถามน่าจะเจอหมัดของแสนสักนะครับเล่นเอาจังหวะนั้นมีพังงะเหมือนกันนะครับวงในครับแสนสักพยายามเนี่ยชิงความได้เปรียบครับขวางหน้าไว้ส่วนแจ็คกัดนิ้วซะเลยอร่อยเลยกำลังอร่อยเลยอาจารย์ไม่น่ารีบแยกเลยเข้มๆเอาครับลุยต่อครับแจ็คโดนหมัดเข้าไปในเหมือนความมั่นใจจะหายไปพอสมควรครับแสนสักนี่ก็เน้นตั้งรับจับทางครับแข้งซ้ายเตะล่างคืนมาครับแจ็คโอ้หมัดแม่แม่ครับสาวใกล้กว่านี้ครับโอกาสหล่นก็มีเอาละครับแจ็คได้ใจขึ้นมาอีกแล้วครับปล่อยหมัดได้หมัดนึงเอาครับขวาอีกทีนึงครับแสนสักเริ่มจะโดนหมัดอาการชักจะไม่ดีครับเจอหมัดเข้าไปโอ้โมเมนตัมคู่นี้ครับแม่กลับไปกลับมาครับตอนนี้เป็นแจ็คเริ่มจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งนึงเตะขวาจับได้เกี่ยวแล้วโต้คืนด้วยแข้งขวาสายสักเตะซ้ายครับซ้ายหน้าดีดไว้ก่อนเลยนะครับมาแบบรวดเร็วเลยครับกระแทกไปหมัดของแจ็คคูเปอร์ในครับเสียบมาเสียบคืนได้ดูทั้งรอบดูทั้งในคู่นี้ครับอาวุธนี่ครบมือทั้งคู่
ขยับเข้าไปซ้ายจิ้มคอยจิ้มคอยกระแทกหมัดขวาหมายพลุกปุ๊บแต่หลุดปุ๊บเจอหมัดบวกของแสนศักดิ์โอ้นี่แหละครับใครหลุดใครหลวมนี่เพียงทำไม่ได้เลยนะครับอีกฝ่ายนึงมีจ้องจะลงโทษทันทีแดกขยับเดินเข้าไปอาวุธนี่ก็ถือว่ายังสูสีกันสุดๆแล้วครับผ่านมาเกือบจะ2ยกแล้วก็หมดยกแม่มีหมัดก่อนจากนี่ครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต้นเกมของทางด้านแจ็คทูเปอร์ครับดึงสวยงามครับจะฟาดหางจระเข้ก็ยังติดอยู่ดูใกล้ๆแบบโคตรอัพครับหมัดครับเกือบหล่นครับหมัดนี้นี่ตาลอยเลยครับเป็นหมัดที่ทำให้แจ็คทูเปอร์เนี่ยต้องคิดหนักครับก่อนจะเข้าไปแข่งซ้ายทีนึงครับของแสนศักดิ์พิมายพงศธรมาดูวงในครับป้ายหน้าครับกัดนิ้วหรือเปล่าไม่มีนะและนี่ครับเสียบเข่าครับของแสนศักดิ์ดูจังหวะ2แสนศักดิ์นี่ใช้ได้เลยครับนี่หมัดของแจ็คคูเปอร์ครับขวานี่ก็ได้เต็มๆเหมือนกันครับในช่วงไปปลายยก2แม่ก็เข้ามาในหลุดหลวมนี่ก็โดนทันทีเหมือนกันครับนี่ขวายาวๆครับก่อนหมดยกนะครับโดนปุ๊บหมดยกปั๊บยังไม่ทันได้แก้ตัวครับเนี่ยครับเวลาแก้ตัวมาถึงแล้วครับหมัดนั้นเอาคืนหรือเปล่าครับโดนช่วงปลายของแจ็คคูเปอร์เตะซ้ายครับแสนศักดิ์แจ็คคูเปอร์ก้าวเสียดเลยหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายคืนขยับเข้าไปครับแจ็คคูเปอร์เกี่ยวไว้ก่อนครับถีบคืนขยับหลอกจะถีบก็โดนเตะซ้ายครับนี่หมัดขวาครับจิ้มไปจับได้จับได้เกี่ยวได้แต่เทไม่ได้ของเรือไม่ตกเลยนะครับแสนศักดิ์แจ็คก็ต้องพยายามเดินเข้าหาแข้งซ้ายนี่ถือว่ารบกวนก่อกวนการเดินของแจ็คตลอดเหมือนกันครับแข้งซ้ายของแสนศักดิ์อาวุธนี่ก็ต้องบอกว่าคู่ขี้เอาครับแม่มีหมัดตัดลำตัวแม่สอกคืนมาทันทีเหมือนกันครับอยู่วงในกระชากมามีแผลแตกนะครับที่บริเวณดั้งจมูกครับของแสนศักดิ์แจ็คต้องขยับเข้าไปครับเดินเกมกดดันเจอเข่าคือได้มาโอ้สอกเจอแข้งซ้ายครับแต่ไว้ก่อนเจอหมัดของแจ็คข้างบนสวนมันเลยครับจังหวะเอาคืนหลังจากโดนแข้งขยับเข้าไปแจ็คทูเปอร์แข้งขวาแสนศักดิ์หลุดซ้ายไม่ชัวร์ยังไม่ออกโดนลำตัวต่อยใบหน้าคืนวงได้มัดแล้วตีไม่ถนัดกรรมการจับแยกสูสีกันแบบนี้นี่ระวังจะมียก4นะครับแจ็คก็ยังเดินเข้าหาอยู่จ้องครับจ้องแล้วแยบเปิดทางครับแต่ตอนนี้นี่ชัดเจนแล้วครับว่าแสนศักดิ์นี่มาตั้งรับส่วนแจ็คนี่ต้องการจะบุกครับยังเบียดยังอยู่ในเส้นทางขยับซ้ายก็เอาครับหมัด1 2แจ็คไปอีกทีนึงเอาครับแสนศักดิ์ดูตื้อๆไปครับเกมช่วงนี้ก็แหมอึดอัดแล้วครับอึดอัดแล้วครับขวาเตะจ่อไปแจ็คคูเปอร์แสนศักดิ์จับได้แกเทเอาซะเลยครับขยับเข้าไปครับแจ็คคูเปอร์
ไม่ต่อยเจอโฉบเข้ามารวบไว้ครับเจอแสนศักดิ์โฉบเข้ามารวบเอาไว้ครับขยับเข้าไปแจ็คคูเปอร์มาเอ้าอุ้ยมาหาจังหวะคลอสลำตัวครับแหมเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินครับหมัดขวาของแจ็คคูเปอร์พยายามที่จะมีความหลากหลายครับโอ้ช่วงนี้นี่กลายเป็นว่าแจ็คครับอาวุธเนี่ยมาทีเหลือเกินทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับส่วนแสนศักดิ์นี่เหมือนเรียวแรงนี่ก็จะถดถอยไปเรื่อยๆครับจังหวะวางแข้งรวดเร็วนี่เริ่มจะเบาเริ่มจะหายดิครับแม่กลายเป็นว่าเตะแล้วมองครับเตะแล้วกลายเป็นขยับไม่ออกแล้วครับนี่ครับแจ็คเรียวแรงนี่ยังมั่นคงอยู่นะครับในช่วงท้ายของการแข่งขันแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับจบครบยกจนได้นะครับในสัปดาห์นี้ของไทยไฟท์ลีกเอาสมการจะออกแบบไหนครับเพราะว่ายกสุดท้ายนี่แจ็คคูเปอร์ถือว่าทำได้ดีครับดูภาพช้าเกี่ยวมาครับไม่ล้มครับแล้วดูจังหวะตัดลำตัวครับแล้วศอกใกล้ๆครับแม่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับก็สู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับเกมการชกผ่านมาทั้ง3ยกเนี่ยจังหวะในครับกระชากรากดึงกันพอลากดึงกันพอสมควรแล้วครับเอาหมัดซ้ายครับแล้วก็ศอกขวาของแจ็คครับเจอแข้งซ้ายของแสนศักดิ์เตะซ้ายครับจับได้แล้วนี่ครับหมัดลำตัวศอกใบหน้านี่จังหวะตัดลำตัวของเอาละครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับAnd the winner is Black Corner แสนศักดิ์ from Bumiram สุดท้ายเป็นนักชกไทยครับอย่างแสนศักดิ์พิมายพลสะทอนที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปมันแน่ความมันรังยังรอคุณอยู่นะครับกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมและมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเมื่ออยู่บนสังเวียนเขาคือผู้ทำลายล้างครับท่านผู้ชม He's from Ilhéus ประเทศบราซิล Please welcome The Wrecker George Ferreiraและท่านผู้ชมครับไทยไฟได้จับมือกับ United One Sun นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมามากมายหลายรายการครับโดยทั้งสองบริษัทได้มีโครงการและกิจกรรมที่ร่วมมือกันอย่างมากมายและนักมวย Black Corner ผู้ที่จะก้าวขึ้นสังเวียนเขาคือหนึ่งนักมวยที่อยู่ในโครงการของเราครับ He's from Yunnan ประเทศจีนPlease welcome ขุนศึกลิโป้จ้างจินเต้าเดินทางมาถึงบูธที่5ของรายการแล้วนะครับคู่นี้มีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงกรรมการอรุณกุมารชาติและกรรมการสนองอ่วมอิ่มคู่นี้นี่เดือดแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับขุนศึกแดนมังกรปะทะกับขุนเข่าจากบราซิลนะครับนานๆจะเห็นนักชก2ชาตินี้ได้เจอกันสักทีครับมาจัดกันที่รายการไทยไฟท์ลีกดูบรรยากาศที่นี่ครับ
ที่บีทแอคทีฟแล้วต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขานก่อนครับนี่คือดาวรุ่งวัย19ปีจากเมืองฮิวเฮอุสประเทศบราซิลนะครับสูง177ครับชกมา48ครั้งชนะ35แพ้13เดอะเรเกอร์นะครับผู้ทำลายล้างครับนั่นคือจอร์จเฟเรล่าไฟล่าสุดนี่อัดกับปตท.มานะครับหลังจากปตท.ก็เดี๋ยวมาเดือดกับคนนี้ต่อครับรายนี้นี่มาในมุมดำนะครับจากมณฑลยูนานประเทศจีนครับ30ปีแล้วครับชก26ครั้งชนะ19แพ้7ครั้งขุนศึกนิโป้จ้างจิเทานี่ครับ30กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับส่วนไฟการชกนี่จอร์จเฟเรล่าก็จะมีมากกว่านะครับจากจิเทานี่ต้องบอกว่าหน้าตาแกนี่โอ้โหจากแกนมังกรครับเดี๋ยวดูวรยุทธ์มวยไทยของแกนะครับว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนไฟที่แล้วนี่ถล่มยอด IQ สิงห์โรตารี่มาส่วนทางด้านจอร์จเฟเรล่านี่ก็อัดกับปตท.มาครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27สดสดกดช่อง8นะครับ18นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะครับไทยไฟท์ลีกของเราครับส่วนในสัปดาห์หน้านะครับวันสงกรานต์ครับมาสาดกำปั้นกันครับเรามีคู่มวยมันๆนะครับบันทึกความทรงจำในรายการไทยซ้ายครับ7คู่ด้วยกันผมบอกว่าจะเตือนทุกคู่แน่ครับเราคัดกันมาเลยแต่ว่าไปดูคู่นี้กันก่อนครับถือว่าประเภทแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่จางกีเต่านี่หนักแรงฝีมือดีครับขณะที่จอร์จเฟเรล่านี่เดี๋ยวดูนะครับไฟล่าสุดนี่ไปต่อยกับปตท.ก็น่าจะได้ประสบการณ์มาเยอะครับจะสามารถกลับมาแจ้งเกิดได้ไหมครับจะถล่มนักมวยจากแดนมังกรได้หรือไม่เอาแล้วครับเริ่มจะมีศอกมีอาวุธแล้วขยับโอ้ยนี่ครับโอ้โหเตะหนักนะครับแหมจังหวะจ่อล่างของจางกีเต่าครับออกหนักครับออกหนักๆแล้วก็ชงเข้มๆด้วยครับขยับเข้าไปครับเฟเรล่าโอ้ต้องคุกกับรุ่นนึงเลยนะครับพอได้เจอแข้งของจังเทาไปนี่ก็ได้เห็นความหนักความแรงครับมาอีกแล้วครับเตะซ้ายมาอีกครับจางจีเต่าสายหน้าครับเจอวีมหมัดทำไงครับจอร์จเฟเรล่านี่ประเภทดาวรุ่งเลือดร้อนครับเดี๋ยวดูว่าอาจารย์เนี่ยโดนเข้าไปแล้วเนี่ยเลือดจะซิบหรือเปล่าเดี๋ยวขยับเดินเลยครับตอนนี้นักชกจากประเทศบราซิลมีถีบซ้ายหน้าไปก่อนครับขยับเดินจางไฟนี้นี่ไม่ตกใจไม่ผีผามนะครับแต่ว่าดูเชิงกันนานไปหน่อยครับกรรมการอารมณ์ดีต้องเตือนเลยครับว่าอย่าใจเย็นกันมากครับ3ยกเองโอ้โหนี่ครับแม่ศอกกระดักไว้เลยครับแล้วก็จะสับอีกครับได้ไปศอกกูชักได้ใจครับก็เลยมี2มี3ตามมาครับเฟเรล่าจางกีเต่าว่ายังไงครับก็ยังไม่กล้าผีผามครับโดนมาแล้วก็เตะซ้ายคืนเฟเรล่าเล็งหมัด1 2ครับเสียไปสับไปมาเป็นชุดเหมือนกันมาเป็นชุดเหมือนกันมาเป็นชุดอีกแล้วปิดเมาโอ้โหเอาเลยครับเข้าออกรวดเร็วแล้วเวลาออกนี่มาเป็นชุดครับขณะที่จางจีเตานี่เองก็ออกหนักๆจางเริ่มจะโดนแล้วนะครับแล้วดูจอร์จเฟเรล่าเห็นช่องแล้วครับตอนนี้จางนี่อาการออกครับโดนหมัดโดนเหลี่ยมเข้าไปโอ้โหเอาครับแบบนี้นี่ถือว่าได้ดูเดือดๆอีก1คู่ครับเดี๋ยวดูว่าจางเนี่ยจะผ่านด่านนี้นักมวยบราซิลคนนี้ได้หรือไม่ครับแม่จอร์จเฟเรล่านี่แกเห็นช่องแล้วนะครับยังเล็งอยู่ครับยังไม่มีโอกาสได้ซ้ำขยับเข้าไปนะครับหมัดหลุดปุ๊บก็ฮ่าแหมคนต่อยคืนก็หลุดเหมือนกันครับหมดยกแรกก่อนครับเข้มข้นเลยครับThank you.
ไปดูภาพช้ายกแรกนะครับดูแล้วเนี่ยพอเกมเปิดแล้วเริ่มจะทวีคูณความมันครับหมัดขวานี่ไม่โดนครับของจอร์ดเฟเดร่าวงในนี่กระแทกเข่ามานะครับให้ดูกันช้าๆจะชัดครับใกล้ๆครับนี่หมัดแรกกับศอกครับแม่ศอกก็ไม่โดนครับมีเข่าได้แล้วนี่ครับแม่ศอกซ้ายของจอร์ดเฟเดร่าครับตัวยกแรกเนี่ยตัดสินใจได้เด็ดขาดกว่านะครับมีความเร็วมีความแม่นดูใกล้ๆเนี่ยศอกเข้ากกหูเลยครับแม่จะศอกอีกทีนึงไม่ได้แล้วหมัดนี้ครับแม่เจอหมัดเข้าไปนี่ออกอาการเลยครับจางจีเตาดูครับศอกอีกทีนึงครับเห็นช่องแล้วนี่แกบู๊ใหญ่เลยนะครับจอร์ดเฟเดร่าแล้วเหวี่ยงลงไปครับโอ้โหแม่อัดเข้าไปครับด้วยแรงแล้วก็ทับลงไปอีกครับดูจางนี่ก็พยายามจะนี่ครับเนี่ยสุดสาครนี่ก็อยู่ที่มุมของจางกีเตานะครับก็พยายามกระตุ้นกันเต็มที่ครับให้สู้หน่อยครับเพราะว่าจอร์ดเนี่ยโดนก็ไม่ดีครับแต่ว่ายังไม่โดนแค่นั้นเองเดี๋ยวดูครับโดนแล้วเป็นยังไงครับยกแรกได้เห็นความหนักความแรงของจางจีเตาครับได้เห็นความรวดเร็วเห็นช็อตเข้าเบรกของจอร์ดเฟเดร่าเอาหมัดขวามาครับจางจอร์ดว่ายังไงครับจางจะทุบคืนเลยครับจังหวะดูเข้ามาจู่โจมครับมีทุกเสียงไกลๆครับหน้าสาวไม่เชื่อยังไม่ออกครับเขียนว่าแกเตะมาก่อนโอ้นี่ครับแม่เวียกับหลังด้วยดูครับจังหวะไม่คาดคิดครับของทางด้านจอร์ดเฟเดร่าจางนี่จะคิดเยอะไม่ได้นะครับต้องเอาคืนจะไปประหยัดอาวุธจะไปรอจังหวะเต็มๆนี่ไม่ได้ครับแต่ว่าจอร์ดเฟเดร่านี่แกจะไม่กลัวเลยครับชวนทะเลาะตลอดเอาครับโดนซ้ายเหมือนกันเริ่มจะโดนหมัดซ้ายของจางบ้างนะครับนี่ครับพอทำนี่ก็ทำได้ครับจอร์ดนี่ต้องฉุกคิดเหมือนกันครับว่าจะไปไล่ยำก็เดี๋ยวจะโดนสวนเอาแม่แกจะมาอีกแล้วครับโดนหมัดโดนหมัดโอ้แม่ต่อยด้วยความดุเดือดจริงๆครับโอ้โหหมุนยังไม่โดนนะ3ครั้งนี่เดี๋ยวเมาเองนะเวียงไปเวียงมามึนหัวเองหรือเปล่าครับแหมยกนี้เกมเปิดเต็ม 100% แล้วนะครับคลายความกดดันทั้งคู่หมัดขวาเตะซ้ายจอดจางขยับเข้ามาจางขยับเข้ามาช้าไม่ได้นะแต่ช้าปุ๊บแล้วจอร์ดแกพยายามจิ้มออกก่อนเลยครับขยับเข้ามาครับขวาเตะเจอหมัดขวาจอร์ดสวนจางเล็งแล้วจอร์ดก็ขยับคืนเหมือนกันหมัด1 2มาจางทีจอร์ดว่าไงจอร์ดว่ายังไงอ่ะโดนแข้งซ้ายจอร์ดก็โดนกดดันก็มีถอยเหมือนกันนะครับโดนจางกินเต่านี่โอ้โหเจอบิดไปอีกแล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่ล้มทีนึงเนี่ยเลี้ยวแรงมันก็หล่นไปแล้วครับถ้าล้มทีเสียงดังฟังชัดด้วยครับมาหมัดตรงสองมาจางก็พยายามจะบวกครับส่วนจอร์ดพยายามเป็นตัวเปิดครับเป็นตัวเปิดเดินเข้าไปขยับเข้าไปจางรอดักหมัดมาคือไม่โดนขวาเตะจอบไปก็แล้วกันจางก็พยายามจะหาจุดเปลี่ยนอยู่ครับเตะล่างไปบ้างไม่โดนทั้งคู่ก็ยังไม่โดนอีกเอาละครับดูว่าใครจะโดนใครก็ออกหนักๆแม่หล่นไปแล้วเป็นเสียหลักนะครับโอ้จอร์ดนี่แกมีเขาเรียกว่ามีจังหวะพลิกแพงเยอะครับเดินเข้าไปจางโดนกดดันแล้วก็หมดยกที่2พักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาWe'll be right back.
าในยกที่ผ่านมากันนะครับจังหวะเนี่ยครับยกนี้เกมเปิดมากมากขึ้นนะครับโอ้โหดูครับแม่จังหวะหมุนตะวัดกับหลังมาครับไม่โดนนะครับแล้วก็เสียปลายจิ้มหมัดซ้ายไปครับจังหวะต่อยของจอร์ดพยายามเดินเข้าทำตลอดนะครับใช้ความรวดเร็วครับขนจางเนี่ยครับมีหมัดหนักๆอาวุธหนักๆคอยสวนไว้ครับเริ่มจะรู้ทันเหมือนกันแล้วครับโอ้วาดมาวงสวิงนี้ครับจังหวะจิ้มหมัดขวาแล้วครับจอร์ดแล้วก็นี่ครับล็อกได้กระเทซะเลยหมัดขวาครับบวกกับหมาเสียหลักด้วยทีมงานทั้งคู่นี่ติวเข้มกันเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับจางนี่ก็ดูคิดเยอะไปหน่อยครับเวลาจะออกอาวุธด้วยความเร็วของจอร์ดนะครับกลัวว่าเดี๋ยวหลุดเนี่ยจะโดนลงโทษยก3ครับมาติดตามกันต่อครับคู่นี้จีนพระบราซิลครับสุดท้ายนี่จะไปที่ไหนจางนี่ถ้าตัดสินใจเดินบู๊นี่ก็โอกาสนับน็อกก็มีครับเพราะว่าจอร์ดเวเรล่าเนี่ยโดนแล้วก็มีหล่นกันโอ้ยหมัดนี้ครับแม่เอาหมัดมาอีกแล้วแม่ผมวูดวาดไปวูดวาดมาเตะซ้ายครับเตะซ้ายสอกเข้าไปในโอ้โหดูครับแม่กระชากสุดท้ายตัวเองอยู่ข้างล่างโอ้ยก็พยายามจะใช้ทุกลูกครับเอาครับฮุกซ้ายของจางเกมนี้เข้มข้นอีกแล้วครับขึ้นมาถึงยกนี้ขยับเดินครับจางจอร์ดพอเวลาเดินเอามีหมัดขวาแต่แกเหวี่ยงกว้างครับแต่ว่าถ้าโดนนี่ก็สร้างความเสียหายเยอะครับจางยกนี้นี่ต้องมีโฟกัสมีสมาธิครับรอบวกเหมือนจะพยายามเดินกดดันมากขึ้นนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยดูเป็นรองนิดๆแต่ซ้ายไปครับเตะซ้ายครับจางเตะซ้ายเจอหมัดขวาเจอหมัดขวาค่อยบวกมาครับเตะซ้ายขึ้นด้านคอจอร์ดสะอ้าวแหมจังหวะเตะดอกนี้ครับโอ้ยเล็งเต็มเป้าเข้าไปจริงๆจุกครับจุกครับจอร์ดเนี่ยอ้าวความเจ็บปวดตรงผู้บรรยายนี่แหละครับโอ้โหเตะเข้าไปปั๊บเลยครับแต่ว่ามีกระจับป้องกันไว้อยู่ครับให้พักแล้วไม่ได้เป็นจังหวะที่ตั้งใจครับลุยกันต่อครับในช่วงท้ายๆเกมการชกอ่ะแกจะหมุนอีกแล้วนะครับทำท่าจะหมุนอีกแล้วฟื้นกลับมาแล้วนะฟื้นกลับมาแล้วนะครับแล้วจะได้กระจับเข้าไปครับจอร์ดครับทีไปก่อนจางขยับเข้ามาครับจอร์ดจิ้มหมัดซ้ายขยับเข้ามาครับเหี่ยวล่างเตะซ้ายขยับคืนเตะซ้ายไปขึ้นเข่าครับจางเตะจอร์ดล่างมาจอร์ดถีบแข้งซ้ายของจางจอดไว้ยังไงจอดไว้ยังไงครับเตะซ้ายขึ้นสูงเหี่ยมาครับเจอหมัดจิ้มไปหมัดซ้ายหมัด1 2คืนครับจับได้สับเลยสับมาสับคืนเอาสิเริ่มจะกลับมาตื่นเต้นหัวใจตุ้มๆต่อมๆอีกครั้งนึงแกมุดไปหาใครท่าทางนี่เยอะเหลือเกินครับจอร์ดเฟเรล่าจางนี่ก็โดนศอกโดนหมัดอะไรเข้าไปเยอะครับแต่ว่าเป็นเก็บอาการได้ดีช่วงสำคัญของการแข่งขันครับท้ายๆเนี่ยใครได้ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายโอ้โหมั่นใจทั้งคู่ครับช่วงกลางๆยกนี่แข้งซ้ายของจางกีเตาเนี่ยถือว่าจอร์ดเฟเรล่านะครับแต่ว่าไปปลายเนี่ยไม่ได้สอกดูหมัดครับ1 2โอ้รอน้ำบานเหมือนกันนะครับหมัด1 2อ่ะครับแล้วนี่จังหวะวงในครับอีกคนนึงพยายามจะลั้งคออีกคนพยายามจะขวางหน้าครับสุดท้ายครับบิดลงไปล้มทั้งคู่จังหวะเตะซ้ายของจางครับโดนไปปลายนะครับหมัดมาขวาซ้ายแล้วก็นี่ครับแหมใกล้ๆกันเตะขึ้นสูงเลยครับโอ้มีวิดพื้นโชว์ซะด้วยสิจังหวะเตะซ้ายครับหมัดขวาของจอร์ดเฟเรล่านี่ครับอยู่ข้างล่างกระทุ้งข้างบนสับ
แล้วก็สับมาก็พยายามสับคืนเหมือนกันไม่ยอมก็ละพูดง่ายๆเถอะจับได้เกี่ยวได้ดูครับแกมุดลงไปและขณะนี้ครับผมได้ผลการตัดสินมาแล้วนะครับ and the winner is White Corner George from Brazil ก็หลากหลายแพ้วพาวนะครับสำหรับจอร์จเฟรเรล่าเป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบอิสุรออยู่และสำหรับนักมวยไวคอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือที่จะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม Please welcome ซามูไรซีโอปและนี่คือโฉมหน้า3นักสู้ตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกมีใครกันบ้างเชิญชมเลยครับตัวแทนจากภาคตะวันออกธงชัยเพชรรุ่งเรืองฉลามดำ PBM ยิน12ปันนาเกียรติวินัยและสำหรับ Black Corner ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออกจะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม Please welcome ฉลามดำ TBM ยิมติดตามกันนะครับในศึกมวยรอบ Thailand Isuzu Thailand Championship นะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการ3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรเอ็งอุบลกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการสุรเชษแก้ววงนี่ครับตัวแทนภาคตะวันออกปะทะกับภาคเหนือนะครับต้องบอกว่าภาคเหนือเนี่ยโกยแต้มไปนำอันดับ1เลยครับโจทย์ของทีมภาคเหนือวันนี้นี่ก็ต้องทำแต้มขยับหนีทีมอื่นไปเรื่อยๆครับขณะที่ทีมตะวันออกครับมี3แต้มก็ต้องการแต้มที่จะไล่ครับแล้วก็หยุดทีมภาคเหนือครับไม่ให้มีแต้มไปมากกว่านี้โดยมาเริ่มต้นกันที่พิกัด67กิโลกรัมนะครับข้อมูลทางด้านมุมข่าวครับตัวแทนภาคเหนือมีนักชกวัย18ปีครับเจ้าของส่วนสูง172ซมชกมาทั้งสิ้น61ครั้งครับชนะ55แพ้5เสมอ1และนี่คือซามูไรสีโอปอไฟแรกนี่เขาชนะน็อกเพชรตะวันเกียรติเมืองปรางมานะครับมาดูมุมดำกันบ้างนะครับรายนี้โอ้โหช่วงหลังยิ่งชกยิ่งเปรี้ยจอมเก๋าอีกคนแล้วครับลูกศิษย์ของเสียตั้ม TBM ยิมครับ25ปีนี่เป็นตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกนะครับ87ครั้งชนะ70ฉลามดำ TBM ยิมตอนนี้แต้มภาคเหนือนำโด่งวันนี้ภาคตะวันออกจะขอดับสดดับห้าวหน่อยเดี๋ยวดูได้ไม่ได้เพราะว่า3คนของภาคเหนือครับก็ยังไม่มีใครแพ้เลยนะครับนี่ครับ25กับ18ปีส่วนสูงนี่ฉลามดำครับสูงกว่าประสบการณ์มากกว่านะครับก็เป็นนักชกมรดกรุ่นสุดท้ายของค่าย TBM ยิมไฟนี้นี่ไปซ้อมอยู่สอสมหมายครับสำหรับฉลามดำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกำลังจะเรียนต่อปริญญาโทด้วยครับนักมวยคนนี้สัปดาห์นี้ก็มี2คู่นะครับสำหรับมวยรอบอิสุเพราะว่าคู่ของธงชัยกับก้าศึกเนี่ยเดี๋ยวยกไปวันที่21เมษายนตะวันออกวันนี้ก็เชียร์ที่ฉลามดำกับ12ปันนาครับส่วนภาคเหนือวันนี้ก็เชียร์ที่ซามูไรกับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยนะครับ
นี่คือมวยรอบอีซูซูครับสัปดาห์แล้วที่แล้วก็เข้มข้นสัปดาห์นี้ก็กระพริบตาไม่ได้ขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเดือดแน่ๆครับทีมภาคตะวันออกต้องการแต้มเพื่อจะไล่จี้อันดับ1ครับนี่ครับคู่นี้นี่ซามูไรก็ได้สดครับในเกงขาวขณะที่ฉลามดำไฟนี้นี่ไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับมีผู้ปั้มผู้ซ้อมเยอะครับดูร่างกายเนี่ยดีขึ้นตามลำดับครับพิกัดนี้นี่ก็ไม่เสียเปรียบใครครับ67กิโลกรัมไฟที่แล้วเนี่ยทำได้แค่เสมอนะครับฉลามดำก็อยากจะทำแต้มให้ทีมครับขยับขึ้นมาฝ่ายเดินเข้าหารุ่นน้องก่อนเลยนะครับมาสายหน้ากระแทกก็เจอเนี่ยครับซามูไรเองก็ต่อย1 2ขึ้นมาครับ2มาโอ้โหแข้งขวาครับเตะมานี่มาเสียงดังฟังชัดเลยครับแข้งของซามูไรครับคราวแล้วครับไปกระตุกหนวดเสือของฉลามดำหรือเปล่าครับมันต้องกระตุกหนวดฉลามสิกระเสือก็ไม่ได้สินี่แหละครับแม่ต้องบู๊ครับฉลามดำไฟก่อนนี่ดูร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่ครับเห็นว่าไฟนี้นี่ซ้อมมาเปรี้ยเลยซามูไรนี่เด็ดดูครับว่าเจอจังหวะเดินเบียดติดๆครับประสบการณ์ในการชกแบบคาดเชือกชกแบบมวย3ยกนี่ดีกว่าครับสำหรับกางเกงดำนี่ถือว่าต่อยมาตลอดซามูไรก็ประเภทจังหวะฝีมือดีครับมีลูกหนักนี่ครับแม่ฮุกซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาโอ้โหออกได้สวยเลยนะครับช็อตเมื่อสักครู่ครับตกด้วยซ้ายเตะด้วยขวาครับฉลามดำขยับเข้าไปไปกระชับพื้นที่ครับนี่ครับซ้ายครับดักตักเวทีว่าโอ้เจอแข้งขวาครับเตะจ่อล่างขึ้นไปนี่ครับก็ไปซ้อมอยู่กับพวกเสกสรรก้องธรณีครับเอาครับมีหมัดอัปคัตมาดูมีความมั่นใจมากขึ้นครับต้องระวังเหมือนกันครับนี่ครับหมัด1 2ครับอัปคัตหรือว่าท้าทายรุ่นน้องเลยครับคนหนึ่งก็หมัดดีคนนึงก็มีแข้งขวาครับคอยโต้พยายามเล่นเกมกดดันตลอดนะครับฉลามดำครับแต่ว่าแหมชั่วโมงนี้มาถึงตรงนี้นี่ต้องยอมรับว่าซามูไรเองก็ออกได้รวดเร็วครับทีนี้ก็เป็นการหนักหรือเปล่าครับแหมมีหมัด1 2แล้วก็โดนเตะจ่อล่างคืนหมัดซ้ายหน้าครับคอยดักไว้ซามูไรเตะขวาไปหมัดขวาหมัดขวาครับฉลามดำจังหวะทิ้งคืนครับทิ้งไปดับเบิ้ลเลยนะครับเอาครับฮุกซ้ายอีกทีนึงเริ่มจะโดนครับเอาเจอทีเสียหลักครับหลามดำเนี่ยโยโดนหมัดแม่ดูครับกำลังต่อยหมัดเพลินๆครับฉลามดำเจอสวนครับหมัดครอสขวาครับของทางด้านซามูไรครับโอ้โหกำลังจะทำเกมดีๆครับโอ้เอาแล้วครับโดนยับแม่ละครั้งช่วยเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในยกที่ผ่านมานะครับแม่มีไปแล้ว1นับครับอุตส่าห์กำลังทำเกมดีๆครับฉลามดำจังหวะกระแทกซ้ายครับเจอขวาคืนคนที่เน้นหมัดเนี่ยกลับกลายเป็นโดนหมัดซะเองนะครับนี่ฮะเริ่มจะต่อยหมัดชุดเข้าเป้าเรื่อยๆครับเนี่ยหมัดขวาครับ2หมัดโดนเต็มๆเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้มกาดตกพอดีครับฉลามดำเดินเข้าไปจะจู่โจมเขาพอดีนะแล้วนี่ครับหมัดขวาครับช่องนี้พอดีเลยครับ
จับจังหวะได้ก็สวนเลยครับซามูไรแล้วก็เสียนับไปแล้วครับทีเนี้ยพอโดนเสียนับแบบเนี้ยคู่ชายแสดงว่ายก2นี่เขาต้องเดินเกมเร็วมากยิ่งขึ้นพอเดินเกมเร็วมากยิ่งขึ้นความเดือดถ้าคู่ชายครับก็จะดูครับว่าจะเดือดขนาดไหนครับภาคตะวันออกครับก็คือฉลามดำนะครับตอนนี้มี3แต้มครับอยากจะบวกแต้มครับเพราะตอนนี้นี่เพียงพัมโดนนับไปก่อนแล้วครับส่วนซามูไรนี่ถ้าเก็บอีก3หรือ2นี่โอ้โหเป็น10คะแนนเลยครับทีมภาคเหนือเอาละครับยกนี้นี่ฉลามดำต้องเสี่ยงครับคะแนนนี่จะคัดเอา4ทีมครับจาก6ทีมเข้ารอบนะครับเอาละครับเริ่มจะเปิดเกมโดนหมัดนะครับซามูไรเอาละครับแม่หมัดนี่มีเอียงครับโอ้อัปคัตสวยๆครับตอนนี้นี่เรียกได้ว่าไม่ถอยนะครับฉลามดำรัวหมัดโอ้โหต่อยได้เข้าเป้าครับยกแรกเอาครับมีหมัดตุ้ยท้องด้วยฉลามดำบอกว่าเอานับคืนมาซะดีๆครับเอานับคืนมาซะดีๆเอาไม่ใครก็ใครและชั่วโมงเนี้ยถ้าเปิดหน้าแลกกันแบบนี้ไม่ใครก็ใครเลยครับสอกไปจิ้มลำตัวต่อย1 2ขึ้นมาหมัด1 2สับไปโอ้ยดูครับแลกกันแบบนี้แลกกันแบบนี้หายใจไม่ทั่วท้องแล้วนี่แหละครับไม่ได้ต่อยเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับต้องต่อยเพื่อทีมด้วยครับฉลามดำไม่อยากเป็นตัวแตกแจกแต้มครับรัวเลยครับยกนี้เอ้าซามูไรช็อตไปหรือเปล่าโอ้โดนหมัดแลกคืนบวกการเอาแล้วครับโอ้ดูต่างคนต่างโดนซามูไรนี่สดใสนะครับร่างกายแล้วโดนแล้วช็อตโดนแล้วจะนิ่งครับโดนศอกหมัดกันตันลำตัวโอ้ไฟนี่ฉลามดำร่างกายดีจริงครับโอ้ดูครับเอาครับเริ่มจะถอยครับซามูไรใช่เจ็บคอไปเลยครับออกกันแบบนี้ผมก็ภาคไม่ทันเหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยอ้าวทีบไว้ก่อนครับเสียบเข้าไปต่อยมาขึ้นมา1 2 3ต่อยมาต่อยขึ้นสับไปอ้าวจิ้มมาซ้ายจิ้มเดินขยับเสียบเข้าไปสับเข้าไปเอาเจอแข้งซ้ายโอ้ต้องเรียนกับแฟนมวยทีนะครับว่า1นับนี่แค่1แต้มนะครับถ้ายกนี้ฉลามดำชนะนี่เท่ากับว่าคะแนนเนี่ยเสมอกันเลยครับเสียบเผาไปอีกโอ้โหดูครับเลือดมาแล้วครับตอนนี้ซามูไรครับตัวแทนทีมภาคเหนือได้นับแต่ว่าตอนนี้นี่ถือว่าโดนย้ำใหญ่นะครับฉลามดำย้ำใหญ่โอ้โหดูครับต่อยทั้งล่างทั้งบนยังอยู่เริ่มจะช้าครับตอนนี้ทางด้านซามูไรโอ้แม่มีขว้างจังอะไรมาเดี๋ยวจะพลิกเกมได้เหมือนกันโอ้โหปมมือหน้าชื่นชมครับต่อยกันมันเหลือเกินคู่นี้ปวดยกที่สองพักหายใจแป๊บเดียวครับซามูไรได้นับครับส่วนยกที่2ฉลามดำโอ้โหจะเอานับคืนให้ได้อะเดินแรงเหลือเกินครับดูครับต่อยเข้าไปหมัดซ้ายหมัดขวาจิ้มลำตัวครับซามูไรก็สวนด้วยหมัดน่ากลัวเหมือนกันนะผู้ชายนะดูครับหลายคนบอกว่าทำไมถึกอึดเหลือเกินครับซามูไรแม้ว่าจะโดนเข้าไปหลายขนาดครับแต่ว่าก็พยายามบวกครับแต่ที่ต้องชื่นชมก็คือฉ
ฉลามดำครับไฟนี้นี่ร่างกายดีมากครับโดนนับไปแล้วก็ยังโหดูครับสู้ไม่พอครับแถมจะพลิกเอาด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยกลายเป็นนับ1กันใหม่แล้วนะครับเพราะว่า1นับเนี่ย1แต้มเท่านั้นนะครับแล้วดูเกือบพลาดโดนก็ถือว่าเดินเปิดเกมได้สนุกนะครับฉลามดำครับส่วนซามูไรอย่างที่คุยชายว่าอึดทึกทนนี่เหลือเกินโอ้โหโดนกันนะแต่ก็มีได้ใช่ครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้นี่หลังจากที่เล่งไปเต็มสูบครับแล้วไม่หล่นเนี่ยซามูไรเนี่ยจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับอันนี้คือคำถามเจ็ดแต้มของทีมภาคเหนือครับจะได้บวกขึ้นไปอีก2แต้มหรือว่า3แต้มครับหรือว่าจะเป็นทีมภาคตะวันออกที่บวกจาก3เป็น5แต้มหรือ6แต้มครับยกนี้ลุ้นกันมาโอ้ยสองฟ้าสับคืนสอกไปแล้วแหมโดนมา1คืนไป2เลยครับนายพยายามปั้มตีครับเดินเข้าไปครับฉลามดำสอกสอกนำไปก่อนครับแล้วก็เข่านี่ครับโอ้โหจังหวะเตะขวาครับเพียงพล้ำเพียงพล้ำเสียบมาครับซามูไรวงในวงในครับไม่ถนัดกรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับฉลามดำเดินสอกไปวงในตีเน็บได้เน็บครับซามูไรก็มีเน็บคืนตีคืนแหมถ้าเสมอนี่แบ่งแต้มนะครับแต่ว่าอยากจะให้มีผู้ชนะมากกว่าครับดูครับฉลามดำก็ยังเดินอัดเดินลุยโอ้ดูการที่ซ้อมไฟนี้นี่เต็มถังเต็มสูบจริงๆครับมรดกรุ่นสุดท้ายของค่ายมวย TBM ยิมครับนี่ฮะลุยเข้าไปตีเข่าอีกโอ้ยกนี้นี่ไม่ต่อยหมัดแล้วนะครับเน้นวงในโอ้ซามูไรทำไปทำมานี่ก็กลายเป็นเกมที่จะต้องถอยตั้งรับเหมือนกันนะครับนี่ครับเจอแข้งซ้ายอีกโอ้มีเสียบแล้วคาด้วยครับฉลามดำก็โหแช่โชว์เลยครับมีแช่มีโชว์ครับแข้งขวาซามูไรถีบไว้ฉลามดำเกี่ยวได้เกี่ยวได้แค่เกิน39ครับกรรมการต้องเข้ามาเบรกเลยครับฉลามดำลุยต่อครับยังไม่สิ้นสุดเสียงระฆังลุยต่อครับหมัดขวาตีซ้ายจังหวะออกเป็นไม้คู่นะครับต่อยหมัดนำเข้าไปก่อนครับพอถึงตัวกระเด้งตีเข่าเดินทีมกรรมการเนี่ยกำชับกับผมมาเลยนะครับว่าต้องขยันต้องกล้าออกครับจะมาเต้นเอาทรงนี่ถือว่าไม่มีคะแนนให้นะครับที่ไทยไฟท์ลีกฉลามดำเนี่ยเอาครับขยับเดินซามูไรก็รอโต้ครับตั้งรับค่อยๆโยกฉลามดำเนี่ยเอาแล้วครับอัปเปอร์คัตตัดลำตัวตัวในซอยเข่าแม่เน้นความขยันครับทางด้านฉลามดำเดินต่อลุยต่อฉลามดำเตะซ้ายสัมไรเตะคืนหมัดขวาจิ้มลำตัววงในวงในแหมวงในเจอซามูไรแกชิงเสียบชิงตีมาก่อนนะครับก็ต้องเดินต่อลุยต่อแล้วครับฉลามดำเตะซ้ายไปเจอแข้งขวาซามูไรโอ้สุดยอดครับสุดยอดทั้งคู่ครับดูครับมั่นใจขึ้นเชือกขึ้นเชือกทั้งคู่โอ้คู่นี้ชกกันมันมากๆนะครับชื่นชมทั้งซามูไรแล้วก็ชื่นชมทั้งฉลามดำจังหวะนับนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าครับทางด้านฉลามดำนี่จะไล่ได้ถึงชนะหรือไม่ครับอีกอึดใจเดียวเนี่ยรู้กันครับเนี่ยจังหวะฟันศอกเดินลุยครับแหมมีถีบถีบแล้วตามด้วยแข้งครับแหมยังดีว่าหันมาเจอพอดีนี่แข้งขวาของซามูไรนะครับจังหวะแหมจะเหวี่ยงครับโอ้ใส่กันไม่ยั้งเลยครับโอ้ทีมงานของซามูไรนี่ก็สะใจครับลูกพี่มาเองเลยครับพี่หัวซีโอปอครับแหมคู่นี้บีบหัวใจเหลือเกินครับเอาเลยครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ครับ and the winner is เสมอครับแต่ว่าได้ไปคนละ1คะแนนครับคนละ1คะแนนโอ้สุดท้ายครับแบ่งแต้มกันไปนะครับคนละแต้มฉลามดำนี่เสมอ2ไฟต์ติดเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเสมอ2ไฟต์เลยอ่ะ
มครับเนื่องจากธงชัยเพชรรุ่งเรืองนะครับตัวแทนทีมภาคตะวันออกในรุ่น65กิโลกรัมครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ทำให้การแข่งขันของเขานะครับกับกล้าศึกสรัตนพลครับตัวแทนทีมภาคเหนือต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับในการแข่งขันวันที่21เมษายนนี้เอาละครับสำหรับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคเหนือทั้งคู่จะขึ้นทำศึกในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือ please welcome วอจักเล็กเกียรติชัดชัยและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก Please welcome 12ปันนาเกียรติวินัยเดินทางมาถึงคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับมาดูในศึก Isuzu Thailand Championship ในพิกัด69ครับโดยมีกรรมการสนองอ่วมอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรเอ็งอุบลและกรรมการอรุณกุมุตชาติแหมคู่ที่แล้วเนี่ยเดือดถึงใจจริงๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเสมอกันจะมียก4ครับแต่ว่าในเมื่อรอบ Isuzu ในรอบแรกนะครับจะยังเป็นการแบ่งแต้มกันอยู่ครับแหมน่าชะงนเหลือเกินครับฉลามดำเนตเสมอ2นัดติดแล้วนะครับเนี่ยนับยกแรกนี่แค่แต้มเดียวนะใช่ครับไปดูข้อมูลมุมขาวครับนี่คือตัวแทนของทีมภาคเหนือครับนักชกวัย20ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะสูง180ครับชกมา82ชนะ57แพ้24เสมอ1ครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยส่วนรายนี้ครับประเภทออกเข้มๆหนักๆโคตรโหดครับฉลามร้ายแห่งหนองใหญ่ครับนัดแรกก็แพ้ชนะชัยชอชนะมวยไทยมาครับ12ปันนาเกียรติวินัย28กับ20ปีนะครับน้ำหนักช่าง69เท่ากันส่วนสูงก็พอๆกันเลยครับเป็นวรจักรที่สูงกว่า2เซนติเมตรแล้วก็ในวันที่21เมษายนนะครับไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยก็จะกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งนึงครับหลังจากที่วันที่14จะเป็นเทปบันทึกความมันนะครับก็จะเป็นการเจอของทางด้านทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคกลางครับอีสานเหนือนะครับปะทะกับทีมภาคกลางก็เป็นไฟที่2ครับส่วนคู่นี้ครับกองเชียร์ของภาคตะวันออกก็เชียร์12ปันนาเกียรติวินัยส่วนกองเชียร์ของภาคเหนือก็เชียร์ที่มุมขาวครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับมวยของณโด่งเกียรติชัดชัยนะครับนำทีมมาเองด้วยมุมขาว12ปันนาขยับเข้ามาครับขวากับซ้ายใครออกก่อนเอาหมัดขวาทิ้งมาครับ12ปันนาออกหนักออกแรงอยู่แล้วนะครับส่วนรวดเร็วครบเครื่องครับจิ้มลำตัวไปแล้วศอกมาด้วยคือวรจักรเล็กเอาละครับแม่ทีมภาคเหนือนี่มีขยับเป็น8แต้มครับส่วนทีมภาคตะวันออกขยับเป็น4แต้มนะครับชนะน็อกเนี่ยจะบวกเป็น3แต้มชนะคะแนนจะ2แต้มนะครับเสมอก็แบ่งกันไปโอ้นี่อยู่ในเส้นทางต่อเลยนะครับวรจักรเล็กครับก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์ไทยไฟท์ลีกครับนี่มาอยู่ในเส้นทางของมวยรอบอีซูซูเดี๋ยวดูครับตัวเองและทีมของตัวเองจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าครับเจอแข้งขวาไปหมัดขวาจิ้มไว้ขยับเข้ามาครับเจอนี่ครับโอ้โหชุดที่ทำสวยเลยนะครับจิ้มซ้ายแล้วเตะเจาะล่างเตะตัดล่างนะครับเล่นเอานี่แหมหน้าขมำไปเหมือนกันครับวรจักรเล็กนี่ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่กำลังสดเลยนะครับไม่แพ้ใครติดต่อกันหลายไฟมากๆครับเพราะว่าไปเป็นถึงแชมป์ของไทยไฟท์ลีกด้วยแล้วก็กำลังจะล่าความสำเร็จต่อครับในศึกรอบอีซูเดี๋ยวดูครับว่าไฟนี้นี่จะบวกคะแนนให้กับทีมภาคเหนือได้หรือไม่ครับจอมลุยจากกำแพงเพชรครับอยู่ที่12ปันนานะครับ12ปันนาในไฟก่อนหลายๆคนบอกว่าชนะน็อกแน่ครับเจอกับทางด้านชนะชัยแต่ว่าไปเจอความเร็วครับแล้วดูวรจักรเล็กนี่กำลังห้าวครับเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับบุกหนักกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเลยครับพยายามออกพยายามทำครับ
ส่วน12ปันนาแกก็ประเภทแม่รัดเรียกพี่ครับอึดทึกทนโดนมาก่อนแล้วก็โดนมาอีกแล้วก็โดนมาอีกแล้วก็โดนมาอีกแหมมวยไทยกู้ชายรับมากๆไม่ดีนะโอ้โหเอาครับมีแววที่ทีมภาคเหนือเนี่ยจะบวกเป็น11คะแนนครับนำโด่งเหมือนเดิมแต่ว่า12ปันนาในประเภทเครื่องดีเซลเดี๋ยวดูว่าเครื่องติดเมื่อไหร่เนี่ยได้บวกได้แลกกันมันแน่ครับเอาครับตอนนี้นี่เป็นเกมของวรจักรเล็กยังทำได้ดีอยู่ครับยังไม่เห็นอาวุธของ12ปันนาเหมือนกันนะครับค่อยๆสืบเท้าก้าวเข้าไปโอ้เจอแข้งซ้ายยาวๆครับเป็นทุกอย่างครับวรจักรเล็ก12ปันนาจะเข้าไปอย่างไรครับเนี่ยวรจักรเล็กก็เล็งแล้วครับลำตัวแล้วสับล่างเดินเข้าไปก็จริงนะครับ12ปันนาครับแต่พอช้าแกโดนวรจักรเล็กแกชิงทำชิงเก็บไว้ก่อนนะครับหมุนออกข้างครับวรจักรเล็กจิ้มลำตัวจับในยังไม่เสียบกรรมการสนองโรบินครับจับแยกออกมาครับสับมือชกเอาทีบไว้ก่อนวรจักรเล็กจิ้มหมัดเตะซ้ายเดินขยับเข้าหา12ปันนาหมดยกแรกจังหวะโอ้โหดูครับถอนลากถอนโคนเลยครับพอหลุดปุ๊บเจอซ้ายอีกครับ12ปันนาจิ้มหมัด1 2 3แล้วก็สับไปด้วยครับของฝากเลยครับของฝากของวรจักรเล็กครับจังหวะเตะซ้ายเดินเข้าไปก็จริงทำจริงออกก่อนนะครับนี่คือมวยรอบอีซูซูนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ในวันที่21อย่าลืมนะครับโอ้ยโหลดไปแล้วครับแฟนกำลังจะประชาสัมพันธ์ครับแต่ว่าตาลอยไปเลยครับโอ้โหเจอหมัดอัปเปอร์คัทของวรจักรเลยครับบวกอีก3แต้มครับให้กับทีมภาคเหนือโอ้ยภาคเหนือไม่คิดจะรอชาวบ้านเลยหรือไงแม่บวกอีก3ครับ11แต้มนะตอนนี้แล้วโดนเต็มๆเลยนะครับเนี่ยหงายเลยครับแต่ว่าคุณหมอธีรศักดิ์บุพภาชาติดูภาพช้าครับเนี่ยซ้ายอุ้ยสอยลูกนี้ครับสอยลูกนี้ครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงครับนี่ครับโอ้จังหวะสอยอัปเปอร์คัทครับหมัดสอยดาวครับแม่อัปเปอร์คัทสั้นๆครับโอ้ตาลอยไปเลยครับทางด้าน12ปันนาเกียรติวินัยครับโอ้โหอึดถึกแค่ไหนครับเจอหมัดแบบนี้เข้าไปนี่ก็เรียบร้อยครับโอ้โหดูครับชี้ที่หมัดเลยครับหมัดซ้ายและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner วรจักรเล็ก from ทีมภาคเหนือครับนี่คือชัยชนะที่สวยงามวรจักรเล็กอีกไฟท์นึงนะครับ